วัสดีครับพวกเรา Knob Studio วันนี้เราจะมาสปอยหนึ่งเรื่อง Get Carter ซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของนักทวงหนี้สุรหัมเขามีชื่อว่าแจ็ค Carter จนอยู่มาวันหนึ่งน้องชายของแจ็คก็ตายอย่างเป็นปริศนาเขาจึงได้เปลี่ยนตัวเองเป็นนักฆ่าและออกตามล่าพวกที่ฆ่าน้องชายของเขาซึ่งเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อไปเชิญติดตามรับชมรับฟังได้เลยครับหลังได้เปิดเรื่องมาที่พระเอกของเราแจ็ค Carter และคู่หูของเขาที่มีชื่อว่าคลอสพวกเขาได้ไล่ตามชายคนนี้ที่ติดหนี้หัวหน้าของพวกเขาที่มีชื่อว่าเฟลเชอร์ทันทีที่แจ็คจับมันได้แจ็คก็ได้ซ้อมมันอย่างหนักเพราะวันนี้เป็นวันแย่ๆของแจ็คน้องชายของเขาริชชี่เพิ่งจะเสียชีวิตไปและเขาก็โมโหเป็นอย่างมากเลยลงมือซ้อมชายคนนี้อย่างหนักพอซ้อมเสร็จแล้วแจ็คก็ได้เดินออกมาพร้อมกับคอร์ดและเขาก็ได้บอกกับคอร์ดว่าเขามีที่ที่นึงต้องไปเดี๋ยวเขาจะหายตัวไปสัก 2-3 วันนะจากนั้นแจ็คก็ได้เดินออกมาแจ็คได้มาที่งานศพของน้องชายอย่างริชชี่ทำให้ภรรยาของริชชี่ที่มีชื่อว่ากอเรียเธอได้เห็นแจ็คและเข้ามาถามแจ็คว่าแจ็คมาทำอะไรที่นี่เนื่องจากแจ็คนั้นทิ้งริชชี่ไปมาหลายปีแล้วเธอไม่เคยเห็นหน้าแจ็คอีกเลยทำให้กอเรียได้ตัดพ้อกับแจ็คว่าถ้าแจ็คมาตอนที่เขามีชีวิตอยู่ริชชี่คงจะดีใจแต่ว่าระหว่างที่อยู่ภายในงานศพแจ็คก็ได้เข้าไปคุยกับชายคนนี้เขามีชื่อว่าเอ็ดดี้เป็นเพื่อนร่วมงานของริชชี่โดยได้ถามกับเอ็ดดี้ว่าน้องชายของเขาทำเรื่องผิดกฎหมายไหมเอ็ดดี้ก็ได้คิดสักพักหนึ่งและเขาก็บอกว่าไม่เพราะว่าริชชี่ไม่ใช่คนประเภทนั้นก่อนที่แจ็คจะขอตัวออกมาและเข้ามาคุยกับลูกสาวของริชชี่เธอนั้นมีชื่อว่าดอลีนแสดงความเสียใจด้วยนะเรื่องพ่อของดอลีนแต่ว่าดอลีนกลับตอบแจ็คไปว่าไม่จำเป็นต้องมาแสดงความเสียใจกับเธอหรอกเราไม่รู้จักกันด้วยซ้ำเธอนั้นไม่มีส่วนอะไรภายในชีวิตของแจ็คและแจ็คก็ไม่มีส่วนอะไรในชีวิตของเธอด้วยจนพิธีศพได้จบลงญาติและผู้เข้าร่วมพิธีต่างๆต่างแยกย้ายกันกลับบ้านแต่แล้วแจ็คกลับเห็นผู้หญิงคนนึงสะดุดตาเหลือเกินเดินเข้ามาทักเธอและขอถามเธอหน่อยเธอเป็นอะไรกับริชชี่เธอคนนี้ก็บอกว่าเป็นเพื่อนรู้จักกันในบ้านแห่งหนึ่งแจ็คก็บอกเธออธิบายให้มันเยอะกว่านี้หน่อยได้ไหมแต่เธอก็ปฏิเสธเราไม่ได้รู้จักกันขนาดนั้นพอให้เธออธิบายได้จากนั้นเธอจึงได้จากไปและแจ็คก็ได้กลับมาที่บ้านของริชชี่ทุกคนก็ต่างมาแสดงความเสียใจที่บ้านหลังนี้ต่อแต่แล้วแจ็คกลับเข้าไปถามเอ็ดดี้อีกครั้งหนึ่งว่าการตายของเอ็ดดี้น่ะมันแปลกๆไหมเป็นไปได้ไหมว่าหลังจากที่เขาเลิกงานและริชชี่นั้นกลับบ้านมันจะเกิดอะไรบางอย่างขึ้นหลังจากนั้นแล้วถ้าศพมีอะไรแปลกๆพอจะดูออกไหมเอ็ดดี้เอ็ดดี้ก็ได้คิดสักพักหนึ่งและเขาก็บอกว่าไม่รู้สิเพราะว่าแจ็คเขากำลังคิดว่าการตายของน้องชายของเขาอย่างริชชี่มันดูแปลกเกินไปแต่คนที่เข้ามาตำหนิแจ็คก็คือกอเรียเธอได้รำคาญแจ็คที่รบกวนแขกคนอื่นคนนั้นคนนี้ไปทั่วและบอกให้แจ็คหยุดสิ่งที่เขากำลังจะทำสักทีดอลลีนที่นั่งฟังอยู่เธอจึงได้ตัดสินใจออกไปนั่งดูดบุหรี่ข้างนอกทำให้แจ็คตัดสินใจเดินตามเธอไปแต่ดอลลีนที่เห็นว่าแจ็คเดินมาเธอกลับบอกว่าเธอแค่อยากจะนั่งอยู่คนเดียวให้ลุงน่ะไปซะซึ่งแจ็คก็ไม่ได้ว่าอะไรและนั่งลงก่อนจะบอกกับเธอว่าดูเหมือนว่าเธอจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับฉันนะและมันก็ทำให้เธอไม่ชอบเอาอย่างนี้นะดอลลีนสุดสัปดาห์นี้ลุงจะอยู่ที่โรงแรมเมอร์เซอร์ถ้ามีปัญหาอะไรหรืออยากให้ช่วยก็มาหาลุงได้แต่แล้วดอลลีนกลับพูดขึ้นมาว่าพ่อของเธอนั้นไม่ดื่มไม่ใช่คนดื่มหนักอะไรเลยหรือต่อให้พ่อของเธอดื่มพ่อของเธอก็จะไม่ขับรถแจ็คจึงได้ถามเธอไปว่าแล้วคิดว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ดอลลีนก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันจากนั้นดอลลีนเธอก็ได้ลุกขึ้นและบอกกับแจ็คว่าฝากบอกแม่ของเธอด้วยว่าเธอนั้นจะกลับดึกส่วนในฝั่งของแจ็คก็ออกมาจากบ้านหลังนั้นเหมือนกันในระหว่างที่เขากำลังขับรถอยู่นั้นเฟลเชอร์หัวหน้าของเขาก็ได้โทรเข้ามาตำหนิเขาว่ามัวทำอะไรอยู่ที่นั่นงานของเขาน่ะสำคัญกว่างานศพนั้นอีกนะให้แจ็คนั้นรีบกลับมาทำงานทวงหนี้ให้กับเขาเดี๋ยวนี้เขาเป็นหัวหน้าของแจ็คเขาสามารถสั่งได้แต่แจ็คที่โดนด่าอย่างนั้นเขากลับไม่รีบที่จะกลับเลยเขาไม่สนใจและกลับเข้ามาพักที่โรงแรมเมอร์เซอร์และกลางดึกคืนนั้นแจ็คก็ได้ออกสืบต่อเกี่ยวกับเรื่องของริชชี่โดยเขามาถามกอเรียภรรยาของริชชี่ว่าช่วงนี้หน่าชีวิตคู่เป็นยังไงบ้างทะเลาะกันบ้างไหมแล้วปกติริชชี่เป็นคนที่ดื่มหนักขนาดนั้นเลยเหรอเพราะจากที่ฟังจากเอ็ดดี้และดอลลีนดูเหมือนริชชี่ไม่ใช่คนดื่มหนักเลยนะแต่ทว่ากอเรียเธอกลับโมโหขึ้นมาคุณจะมาสนใจอะไรตอนนี้คุณไม่เคยสนใจริชชี่เลยมาตลอดหลายปีคุณน่ะเป็นคนทิ้งริชชี่ไปเองนะคุณอย่าลืมสิแจ็คว่าคุณน่ะไม่ใช่ผู้กอบกู้นะคุณคือผู้ทำลายแจ็คจึงได้เดินออกมาจากบ้านของคอลินและโทรไปหาคู่หูของเขาอย่างคลอสคลอสที่ได้รับสายแจ็คก็คิดว่าแจ็คนั้นกำลังจะกลับมาเลยบอกกับแจ็คว่าเฟรเชอร์น่ะโวยวายใส่เขาใหญ่เลยเขาน่ะรับหน้าจะไม่ไหวแล้วและให้แจ็คนั้นรีบกลับมาแต่แจ็คกลับบอกกับคลอสว่าเขาจะอยู่ที่นี่อีกสักพักหนึ่งทำให้คลอสได้บอกกับแจ็คดูเหมือนว่าเขาน่ะจะรับหน้าให้แจ็คไม่ไหวแล้วนะช่วงนี้มันมีข่าวหนาหูสุดๆไปเลยว่าแจ็คนั้นแอบไปได้กับเด็กของเจ้านายที่มีชื่อว่าออเดรฉันน่ะแนะนำว่านายรีบกลับมาเคลียร์เรื่องนี้ดีกว่านะซึ่งแน่นอนว่าแจ็คเขานั้นไม่กลับวันต่อมาเขาได้มาที่ทำงานของริชชี่เขามาหาหัวหน้าของริชชี่เขามีชื่อว่ารัมบี้เขามาสอบถามกับรัมบี้ว่าน้องชายของเขาทำงานที่นี่ไม่เคยมีปัญหาเลยใช่ไหม
ซึ่งรัมบี้ก็ได้ยืนยันกับแจ็คว่าริชี่นั้นเป็นคนที่ดีมากดูแลงบต่างๆของร้านของเขาได้อย่างดีแต่แจ็คก็พูดขึ้นมาว่าเขานั้นสงสัยว่าริชี่นั้นโดนฆ่ามันทำให้รัมบี้โมโหขึ้นมาทันทีการมาบอกเขาแบบนี้มันไม่ต่างอะไรกับบอกว่าเขานั้นเป็นคนทำแต่แจ็คที่เห็นว่าท่าทางของรัมบี้กำลังก้าวร้าวเขาก็ได้ขู่รัมบี้และทำให้รัมบี้นั้นใจเย็นลงก่อนจะบอกรัมบี้ว่าส่งกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุที่ริชี่ตายเอามาให้กับเขาทั้งหมดซะรัมบี้ก็ทำตามแต่โดยดีก่อนจากกันรัมบี้ได้ถามกับแจ็คว่าเคยไปคุยกับเจอร์ดีนหรือยังเพราะว่าเธอน่ะเรียกง่ายๆว่าเป็นชู้กับริชี่ทำเอาแจ็คนี่ตกใจเป็นอย่างมากว่าน้องชายของเขานั้นมีชู้แจ็คไม่รอช้ารีบมาหาเจอร์ดีนซึ่งก็คือเธอคนนี้แท้จริงแล้วเธอก็คือคนที่ใส่วิกภายในงานศพที่แจ็คทักนั่นเองแต่ทว่าคนที่อยู่กับเธอชายคนนี้มีชื่อว่าไซรัสนักเลงประจำเมืองและเคยเป็นคนรู้จักเก่าของแจ็คทั้งสองไม่ลงรอยกันมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วและทั้งคู่ก็ได้ทักทายกันอย่างไม่เป็นมิตรไซรัสได้ถามกับแจ็คว่ายังทำงานให้กับเฟลเชอร์อยู่อีกหรอแจ็คก็บอกว่าใช่แล้วตอนนี้ไซรัสนายทำงานอะไรไซรัสจึงได้พาขึ้นไปดูที่ชั้น2พร้อมกับพรีเซนต์ธุรกิจของเขาให้กับแจ็คฟังโดยตอนนี้เขาทำธุรกิจเปิดเว็บโป๊ผลิตหนังผู้ใหญ่และขายออนไลน์โดยเขาได้จับมือกับโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งที่รวยมากๆและอีกคนที่รวมหุ้นกับเขาก็คือรัมบี้นั่นเองเขาน่ะมีธุรกิจมีระดับไม่เหมือนกับแจ็คที่ยังเป็นนักเลงตอกต่อยทำให้เมื่อโดนดูถูกแบบนี้แจ็คจึงได้เข้าไปมองหน้าไซรัสแบบไกลๆแต่แจ็คก็ยังเลือกที่จะไม่มีเรื่องตอนนี้และเขาก็ยอมที่จะเดินออกมาแต่ทว่าในตอนนั้นไซรัสกลับสั่งลูกน้องคนหนึ่งให้ตามมากระทืบแจ็คซึ่งก็แน่นอนว่าลูกน้องคนนี้โดนแจ็คกระทืบจนเละก่อนที่แจ็คจะแอบดูไซรัสและพบว่าไซรัสกำลังพาเจอร์ดีนขึ้นรถและขับไปที่สนามกอล์ฟแจ็คไม่รอช้าตามมาจนถึงสนามกอล์ฟแล้วและก็ได้เจอว่าไซรัสเข้ามาบอกใครคนนึงเกี่ยวกับเรื่องของแจ็คจากนั้นไซรัสก็ได้กลับไปแจ็คจึงใช้โอกาสนี้เดินเข้าไปหาชายคนที่ไซรัสเข้ามาคุยด้วยซึ่งเจ้าหมอนี่เขาก็มีชื่อว่าเจอร์มีซึ่งเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ไซรัสบอกแจ็คก่อนหน้านี้นั่นเองแจ็คได้บอกกับเจอร์มีไปส่งเขาที่รถหน่อยได้ไหมพอดีอยากจะมีเรื่องคุยแต่ถ้านายไม่ไปนายเจอดีแน่เจอร์มีที่กลัวจึงได้ตามแจ็คไปและทั้งสองก็ได้คุยกันแจ็คได้ถามกับเจอร์มีรู้จักกับไซรัสได้ยังไงรวมงานกันได้ยังไงแต่เจอร์มีเขาก็ได้หัวเราะขึ้นมาและเขาก็บอกว่าผมไม่มีเหตุผลอะไรต้องตอบคุณเลยนะคุณแจ็คมันทำให้แจ็คได้ขู่เจอร์มีและบอกกับเจอร์มีว่าถ้านายไม่บอกแล้วก็มันมีปัญหาแน่และเจอร์มีก็ยอมบอกทุกอย่างว่าจริงๆแล้วเขานั้นมีบริษัทเทคยักษ์ใหญ่มูลค่ามากกว่าพันล้านแต่ทว่าภาพลักษณ์ของเขามันก็ไม่ดีพอสำหรับให้ผู้ถือหุ้นนั้นเชื่อถือเจอร์มีจึงได้จ้างไซรัสมาเป็นตัวแทนในการตบตาพวกผู้ถือหุ้นทำให้ภาพลักษณ์ที่น่ากลัวของไซรัสมันทำให้ผู้ถือหุ้นเชื่อถือในตัวของบริษัทโดยแลกกับการที่เจอร์มีช่วยไซรัสเปิดเว็บเรื่องมันก็มีแค่นี้แหละเมื่อรู้เรื่องทุกอย่างแล้วแจ็คจึงได้จากไปแต่โดยดีส่วนฝั่งของเจอร์มีเขาก็ร้อนใจเป็นอย่างมากเขาได้โทรหาใครบางคนบอกกับปลายสายว่าพี่ชายของริชี่มันมาหาฉันแล้วมันมีชื่อว่าแจ็คและฉันก็ไม่สนใจนะว่าคืนนั้นเกิดอะไรกับริชี่บ้างแต่ตอนนี้ที่ฉันสนใจก็คือเอาไอพี่ชายคนนี้ออกไปจากชีวิตฉันสักทีอย่าให้มันมายุ่งกับฉันอีกส่วนในฝั่งของแจ็คที่กลับมาเขาก็ได้โทรไปหาเด็กของเจ้านายเธอมีชื่อว่าออเดรย์โชคดีที่เฟรเชอร์ไม่อยู่ภายในห้องทั้งสองคนจึงได้คุยกันได้แต่แล้วแจ็คกลับชวนออเดรย์หนีออกไปจากเวกัสด้วยกัน2คนซึ่งออเดรย์ก็ได้ตอบปฏิเสธว่าเธอนั้นไปไม่ได้หรอกและตอนนี้เฟรเชอร์ก็เรียกเธอแล้วเธอต้องลงไปหาเขาแจ็คก็บอกว่าไปเถอะผมเข้าใจจากนั้นพวกเขาก็ได้วางสายกันครั้งนี้แจ็คต้องรีบทำเรื่องนี้ให้มันเสร็จแล้วเขาต้องรีบสืบหาความจริงเกี่ยวกับริชชี่ให้ได้แจ็คได้บุกเข้าไปภายในบ้านของเจอร์ดีนชู้ของริชชี่ถามเธอตรงๆเลยว่าคบกับน้องชายของเขาอยู่งั้นหรอไม่รู้หรือไงว่าเขาน่ะมีภรรยาแล้วส่วนคืนที่เกิดเหตุน่ะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอจึงได้ยอมบอกความจริงว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งคู่อย่างที่แจ็คคิดจริงๆพวกเขานั้นแอบคบกันนั่นเป็นเพราะความสัมพันธ์ของริชชี่และภรรยาของเขานั้นไม่ค่อยดีแถมในคืนนั้นริชชี่ก็ยังเข้ามาหาเธอและบอกให้เธอนั้นหนีไปกับเขาออกไปนอกเมืองแต่เธอก็ได้ปฏิเสธริชชี่และบอกกับริชชี่ว่าชีวิตของเธอนั้นอยู่ที่นี่เธอไม่สามารถหนีไปไหนได้หรอกหลังจากนั้นเธอก็ไม่เห็นริชชี่อีกเลยเห็นอีกทีเขาก็เป็นศพไปซะแล้วเธอรู้แค่นี้จริงๆและเธอก็ไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีกทำให้แจ็คได้ยอมกลับไปก่อนแต่แจ็คที่ลงมาจากบ้านของเจอร์ดีนกลับมีทอมมี่เพื่อนเก่าของเขาอีกคนนึงภายในเมืองนี้เอาตั๋วเครื่องบินมาให้กับแจ็คและบอกให้แจ็คน่ะเดินทางออกไปจากเมืองนี้ให้เร็วที่สุดซึ่งแจ็คนั้นก็ไม่ยอมไปทำให้ทอมมี่สั่งลูกน้องของเขา2คนลงไปจัดการกับแจ็คแต่แจ็คก็สามารถจัดการไอ้2คนนี้ได้โคตรง่ายทอมมี่ที่เห็นท่าว่าไม่ดีเขาจึงได้รีบขับรถหนีไปเลยซึ่งแจ็คก็ได้ขับตามจนสามารถจับตัวทอมมี่ได้แล้วถามกับทอมมี่ใครเป็นคนส่งทอมมี่มาทอมมี่จึงได้บอกว่ารัมบี้แจ็คไม่รอช้ารีบมาหารัมบี้ว่าเดี๋ยวนี้เป็นคนขายตั๋วแล้วงั้นเหรอใช้ปืนขู่รัมบี้และถามว่าทำไมต้องเอาตั๋วให้เขาเดินทางออกจากเมืองนี้ด้วยทำให้รัมบี้ยอมที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเขานั้นติดหนี้ก้อนใหญ่แต่กลับมีคนคนนึงเขามาเสนอธุรกิจและช่วยเขาปลดหนี้คนคนนั้นก็คือไซรัสและเมื่อกี้ไซรัสก็เพิ่งมาขอให้เขาทำทุกวิธีทางให้แจ็คนั้นออกไปจากเมืองนี้เขาปฏิเสธไซรัสไม่ได้เพราะไซรัสช่วยชีวิตเขาเอาไว้ทำให้เขาต้องส่งตั๋วเครื่องบินให้กับแจ็คทำให้แจ็ครีบไปหา
าไซรัสทันทีเพื่อจะถามไซรัสว่าทำแบบนี้ทำไมหรือว่าไซรัสรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับริชี่แต่ไซรัสเขากลับพกปืนมาพอดีมันได้เอาปืนขู่แจ็คเอาไว้ทันก่อนที่แจ็คจะกระทืบมันจากนั้นไซรัสก็ยอมที่จะเก็บปืนและบอกกับแจ็คว่าเรื่องทุกอย่างนี้แจ็คกำลังงับหางตัวเองจริงๆแล้วเรื่องมันไม่ได้มีอะไรเลยริชี่เขาก็แค่ดื่มหนักและเขาก็โชคร้ายขับไปโดนพายุจากนั้นก็ขับรถตกข้างทางและเสียชีวิตนายกำลังคิดไปเองนะแจ็คน้องชายของนายน่ะเกิดอุบัติเหตุจริงๆและอีกอย่างหนึ่งที่นายอยู่ภายในเมืองนี้นายก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในเมืองพวกฉันทำธุรกิจอยู่ธุรกิจของพวกฉันก็วุ่นวายพวกฉันแค่อยากให้นายน่ะออกไปจากเมืองนี้ซะก่อนที่ไซรัสเขาจะขอตัวกลับเข้าไปภายในร้านเพราะตอนนี้กำลังมีสาวๆรอเขาอยู่พร้อมกับฝากคำพูดสุดท้ายไว้ให้กับแจ็คเลิกบาได้แล้วมันทำให้แจ็คเริ่มคิดแล้วว่าหรือจริงๆแล้วเขานั้นคิดมากไปเองแจ็คได้เดินอารมณ์เสียกลับเข้ามาที่โรงแรมแต่แล้วดอลลินกลับมาหาแจ็คที่โรงแรมทำให้แจ็คได้ชวนเธอกินข้าวดอลลินได้ถามกับแจ็คว่าจริงๆแล้วแจ็คนั้นทำงานอะไรแจ็คก็ได้ถามนี่พ่อของเธอไม่ได้บอกเลยงั้นหรอดอลลินก็ได้บอกว่าใช่พ่อของเธอไม่ได้บอกอะไรเลยนั่นทำให้แจ็คได้บอกความจริงว่าจริงๆแล้วเขานั้นเป็นคนทวงหนี้คอยจัดการพวกที่ผิดสัญญาคอยเตือนความจำพวกมันว่าพวกมันสัญญาอะไรไว้ก็ให้ทำตามที่สัญญาให้ได้และอีกอย่างนึงแจ็คนั้นอยากให้ดอลลินเลิกสูบบุหรี่ซึ่งดอลลินเธอก็ยอมทำตามที่แจ็คบอกและเมื่อกินข้าวกันเสร็จแจ็คก็ได้ขับรถมาส่งดอลลินที่บ้านแต่ว่าระหว่างทางกลับบ้านดอลลินกลับถามแจ็คว่าคิดว่าพ่อของหนูนั้นโดนฆ่าหรือเปล่าแจ็คก็ตอบว่าใช่ดอลลินเธอเงียบสักพักนึงก่อนที่เธอจะบอกว่าเธอก็คิดแบบนั้นเหมือนกันดูเหมือนว่าดอลลินเธอจะรู้อะไรแต่เธอก็ไม่ยอมบอกแจ็คสักทีก่อนที่พวกเขานั้นจะกลับมาถึงบ้านของดอลลินแล้วสภาพบ้านนั้นมันแปลกๆแจ็คได้บอกให้ดอลลินกลับไปรอที่รถก่อนที่เขาจะเข้าไปภายในบ้านในตอนนั้นได้มีคนร้ายออกมายิงเขาโชคดีที่ไม่โดนจากนั้นคนร้ายก็วิ่งหนีออกไปทางหน้าต่างแจ็คพยายามวิ่งตามมันไปแต่ว่าคอเรียเธอออกมาหาแจ็คก่อนตอนนี้เธอได้รับบาดเจ็บแจ็คจึงรีบเข้ามาดูอาการเธอสุดท้ายเจ้าคนร้ายมันก็ได้หนีไปได้แจ็คได้แจ้งความพร้อมกับรถพยาบาลเมื่อคอเรียทำแผลเสร็จแล้วแจ็คก็ได้ถามเธอพวกนั้นมันเป็นใครแต่คอเรียก็ไม่รู้เหมือนกันแจ็คจึงได้สั่งให้สองแม่ลุงนั้นเก็บของไปอยู่กับเขาที่โรงแรมก่อนแต่เธอกลับปฏิเสธคอเรียเน้นโทษว่าทุกอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะแจ็คทันทีที่แจ็คมาเรื่องร้ายๆก็เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอเธอได้ขอร้องให้แจ็คเดินทางออกไปจากเมืองนี้สักทีส่วนคืนนี้ไม่ต้องห่วงพวกเธอเพราะแม่ของเธอกำลังจะมารับทำให้แจ็คได้ตอบโอเคและเขาก็กลับมาที่โรงแรมแต่ว่ากลางดึกคืนนั้นเสียงเคาะประตูได้ดังขึ้นคนที่มาหาแจ็คก็คือดอลลินเธอได้บอกกับแจ็คบ้านยายน่ะดูอึดอัดมากๆเธอไม่อยากจะอยู่ที่นั่นเลยขอมานอนกับแจ็คแจ็คจึงรีบพาเธอเข้ามาในห้องและโทรบอกกับคอเรียว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเขาจะพาดอลลินกลับไปส่งให้นะและเมื่อวางสายเสร็จแจ็คก็เดินกลับมาบอกหลานสาวของเขาว่าเธอน่ะคงเหนื่อยแล้วไปนอนได้แล้วคืนนี้ลุงมีงานต้องทำอีกเยอะเลยนะซึ่งงานของเขาก็คือเขากำลังนั่งดูกล้องวงจรปิดที่ได้มาจากรัมบี้ก่อนหน้านี้และสิ่งที่เขาเห็นก็คือดูเหมือนว่าเจอร์ดีนจะยื่นแผ่นดิสอะไรบางอย่างให้กับริชี่ทำให้วันต่อมาแจ็ครีบไปหาเจอร์ดีนอีกครั้งหนึ่งถามกับเจอร์ดีนว่ามอบแผ่นดิสอะไรให้กับน้องชายของเขากันแน่แต่เธอกลับไม่ตอบอะไรและเธอก็ได้พาแจ็คมาหาคนที่กำลังรอแจ็คอยู่นั่นก็คือเจอร์มี่เมื่อส่งแจ็คแล้วเจอร์ดีนเธอก็ได้เดินออกไปส่วนเจอร์มี่ก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับแจ็คว่าเรามาร่วมมือกำจัดไซรัสด้วยกันไหมเขาได้บอกข้อมูลสำคัญให้กับแจ็คว่าจริงๆแล้วไซรัสหลังจากที่มันเปิดเว็บโป๊ไม่นานมานี้มันเพิ่งจะข่มขู่เจอร์มี่ว่าจะเอาเรื่องนี้เผยแพร่ต่อสาธารณชนเพื่อทำลายชื่อเสียงของเจอร์มี่ส่วนเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือในวันที่ริชี่ตายดูเหมือนว่าไซรัสจะรู้ว่าริชี่มีอะไรบางอย่างที่สามารถทำลายธุรกิจของมันได้ไซรัสได้พาลูกน้องไปจำนวนหนึ่งจากนั้นก็ลากริชี่ขึ้นรถและหลังจากนั้นริชี่ก็ตายเจอร์มี่ได้ถามเข้าใจสิ่งที่เขาเล่าหรือเปล่าเรามีศัตรูคนเดียวกันทำให้ตอนนี้แจ็ครู้แล้วว่าคนที่ฆ่าน้องชายของเขาก็คือไซรัสและแผ่นดิสที่ริชี่นั้นมีมันอาจจะทำลายไซรัสได้เลยทำให้แจ็คได้ขอตัวและกำลังจะกลับไปที่บ้านของริชี่แต่ระหว่างทางกลับนั้นเฟรเชอร์เจ้านายของแจ็คก็ได้โทรมาและเขาก็รู้ความจริงแล้วว่าเด็กของเขายังออเดรไปมีอะไรกับแจ็คเขาได้บอกให้แจ็คกลับมาหาเขาเพื่อรับโทษซะไม่อย่างนั้นเขาจะจัดการกับออเดรโดยออเดรก็อยู่ภายในสายเหมือนกันแจ็คได้บอกกับเธอไม่ต้องกลัวถ้าเธอต้องการเขาจะจัดการกับเฟรเชอร์ให้แต่ทว่าออเดรก็ยังปฏิเสธเธอจะอยู่กับเฟรเชอร์ทำให้แจ็คได้บอกงั้นทุกอย่างมันก็จบแล้วเขานั้นจะไม่กลับไปเวกัสอีกแต่เฟรเชอร์ที่โมโหอยู่เขาก็บอกว่ามันยังไม่จบจนกว่าเขาจะสั่งทำให้หลังจากวางสายเฟรเชอร์ก็ได้สั่งให้ลูกน้องไปจับตัวแจ็คกลับมาส่วนฝั่งของแจ็คตอนนี้เขาได้ถึงบ้านของริชี่แล้วคนบ้านทุกซอกทุกมุมและหาว่าริชี่จะซ่อนแผ่นดิสเอาไว้ที่ไหนและในที่สุดแจ็คก็ได้เจอเพราะที่ที่ริชี่นั้นซ่อนเอาไว้มันเป็นที่ประจำที่สองพี่น้องชอบซ่อนของไว้จากแม่ริชี่ได้เอาแผ่นดิสนี้มาเปิดดูและมันก็เป็นหนังโป๊แต่คนที่อยู่ภายในวิดีโอนั้นกลับเป็นเอ็ดดี้เพื่อนของริชี่และเจอร์ดีนชู้ของริชี่อีกคนนึงก็คือดอลลินลูกสาวของริชี่เธอนั้นอยู่ในสภาพที่เมาหนักแจ็คที่เห็นว่านั่นคือหลานสาวของเขาก็ได้ตกใจเป็นอย่างมากแจ็ครีบเดินทางกลับมาหาดอลลินที่โรงแรมแต่ระหว่างที่กำลังขึ้นลิฟต์อยู่ๆคลอสกลับเดินเข้ามาคลอสได้บอกว่าเฟรเชอร์สั่งให้ฉัน
จับตัวนายกลับไปให้เขาแต่แจ็คก็ยังใจเย็นยังไม่ทำอะไรรอจนกว่าคุณป้าคนนี้จะลงจากลิฟต์และพอคุณป้าลงจากลิฟต์ไปแล้วทำให้แจ็คได้ลงมือกระทืบคอร์ดและลูกน้องของมันจนเละก่อนจะรีบไปที่ห้องเพื่อไปหาดอลลีนซึ่งตอนนี้เธอก็กำลังนั่งเล่นอยู่ที่ดาดฟ้าแจ็คลำบากใจเป็นอย่างมากว่าจะพูดอะไรกับเธอดีแจ็คได้บอกกับดอลลีนอดีตน่ะมันผ่านไปแล้วเราอย่าไปคิดถึงมันที่สำคัญเราควรมองไปที่อนาคตอะไรที่เราทำผิดพลาดก็ให้ลืมมันไปซะแจ็คพยายามบอกดอลลีนว่าดอลลีนนั้นเป็นคนพิเศษอย่าด้อยค่าตัวเองนั่นทำให้ดอลลีนเธอเริ่มที่จะร้องไห้เธอรู้แล้วว่าลุงของเธอรู้ความจริงทุกอย่างแล้วเธอจึงเล่าให้กับแจ็คฟังว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นเธอไปดื่มเหล้าอยู่ภายในร้านและเพื่อนของพ่ออย่างเอ็ดดี้ก็เข้ามาทักเธอเนื่องจากเอ็ดดี้เป็นคนที่นิสัยดีมากเธอจึงได้วางใจดื่มอย่างหนักและเธอก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยสิ่งที่เธอรู้เธออยากให้มันจบเร็วๆและเรื่องมันก็ได้เกิดขึ้นและเมื่อริชี่ได้รู้ริชี่ก็พยายามจะช่วยเธอและพยายามจะทำลายไซรัสนั่นทำให้ริชี่ได้ถูกฆ่าตั้งแต่นั้นมาดอลลีนก็โทษตัวเองมาด้วยตลอดว่านี่คือความผิดของเธอแจ็คจึงพยายามปลอบหลานสาวนี่ไม่ใช่ความผิดของเธอเธอก็เป็นแค่เหยื่อเพราะเธอก็ไม่คาดคิดว่าเพื่อนของพ่อจะทำแบบนั้นกับเธอได้ก่อนเสียงโทรศัพท์ของเขาได้ดังขึ้นคนที่โทรมาก็คือเจอร์ดีนเธอได้โทรเข้ามาร้องไห้กับแจ็คและบอกความจริงทุกอย่างกับแจ็ควันในคืนนั้นเธอได้ไปเล่นหนังให้กับไซรัสแต่เธอก็ไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นลูกของริชี่ทันทีที่เธอรู้ความจริงเธอจึงรีบเอาแผ่นดิสนีย์มาให้กับริชี่หลังจากนั้นริชี่เขาได้โมโหเป็นอย่างมากเขาขู่ไซรัสว่าจะเอาแผ่นดิสนีย์ไปให้กับตำรวจทำให้ไซรัสได้เก็บริชี่ไปอีกคนในตอนแรกไซรัสก็ยังไม่รู้ว่าเธอเป็นคนเอาแผ่นดิสไปให้กับริชี่แต่ว่าตอนนี้ไซรัสมันรู้แล้วและมันก็กำลังจะมาหาเธอเธอได้ขอความช่วยเหลือจากแจ็คให้รีบมาช่วยเธอหน่อยแจ็คไม่รอช้ารีบไปที่บ้านของเจอร์ดีนแต่พอมาถึงมันก็ช้าเกินไปแล้วเธอได้เสียชีวิตลงไปแล้วแจ็คได้โมโหมากเขาเลือกที่จะฆ่าพวกมันทุกคนเลยแล้วกันแต่การที่จะรู้ที่อยู่ของพวกมันแจ็คได้กลับมาหารัมบี้ถามรัมบี้ว่าพวกมันนั้นอยู่ที่ไหนทั้งเอ็ดดี้และไซรัสซึ่งรัมบี้ก็พยายามเตือนสติแจ็คถ้าแจ็คเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้แล้วก็แจ็คอาจจะตายไปอีกคนก็ได้มันไม่มีความหมายอะไรหรอกที่จะแก้แค้นแต่แจ็คก็ยืนยันว่าเขาจะฆ่าทั้ง2คนทำให้รัมบี้ได้บอกที่อยู่ให้กับแจ็คคนแรกที่แจ็คมาหาก็คือเอ็ดดี้คนที่กล้าทำกับหลานสาวของเขาเอ็ดดี้ที่เห็นแจ็คเขาก็กลัวเป็นอย่างมากและเขาก็ได้บอกว่าเรื่องทุกอย่างไซรัสเป็นคนวางแผนไม่ใช่เขาก็แค่คนที่สนุกแต่แจ็คก็ได้ด่าเอ็ดดี้กลับไปว่าหลานสาวของเขาไว้ใจเอ็ดดี้เป็นอย่างมากทำไมต้องทำแบบนั้นกับเธอด้วยเอ็ดดี้พยายามขอโทษแจ็คร้องขอชีวิตอย่างหนักและบอกกับแจ็คว่าตอนนี้ไซรัสกำลังอยู่ที่สมาคมฟันดาบกับเจอร์มี่ขอร้องละไว้ชีวิตเขาเถอะแต่แจ็คเขาไม่ทำอย่างนั้นเขาได้จับเอ็ดดี้โยนลงมาและเอ็ดดี้ก็ได้เสียชีวิตก่อนที่แจ็คจะรีบขับรถออกไปและไปที่สมาคมฟันดาบแต่แล้วในตอนนั้นคลอสและลูกน้องที่ก่อนหน้านี้แจ็คกระทืบไปทั้งสองได้ฟื้นขึ้นมาแล้วและกำลังขับรถไล่ล่าแจ็คพวกเขาได้ขับรถตามล่ากันไปสักพักหนึ่งแจ็คได้ทิ้งห่างคลอสมาแล้วก่อนที่แจ็คจะตัดสินใจเลี้ยวรถกลับไปและเผชิญหน้ากับคลอสรถทั้งสองคันกำลังวิ่งเข้าหากันและกำลังจะชนกันแจ็คก็ไม่หลบฝั่งของลูกน้องของคลอสก็ไม่หลบแต่สุดท้ายเป็นฝั่งของแจ็คที่ใจแข็งกว่าลูกน้องของคลอสหักพวงมาลัยหลบรถของแจ็คจนทำให้พวกเขารถเสียหลักผิดความจากนั้นแจ็คจึงได้ออกเดินทางต่อไปที่สมาคมฟันดาบและเมื่อแจ็คมาถึงงานคนตรวจชื่อก็ไม่ยอมให้แจ็คเข้าเพราะไม่มีชื่อแต่แจ็คก็ต่อยหมอนนี่จนคว่ำในหมัดเดียวเดินเข้าไปภายในงานปาร์ตี้และออกตามหาไซรัสตอนนี้เขาได้เจอแล้วส่วนไซรัสก็ได้เห็นแจ็คแล้วเช่นเดียวกันเขาได้บอกให้สาวๆเขาไปรอภายในคลับก่อนเลยเดี๋ยวเขาจะตามไปขอสะสางธุระที่นี่ก่อนไซรัสได้ถอดเสื้อและหันกลับมาคุยกับแจ็คว่าเอาเลยสิแจ็คก็กล้าหน่อยชักปืนออกมาและยิงฉันต่อหน้าคนมากมายขนาดนี้เลยและทันทีที่ฉันตายแกก็จะติดคุกตลอดชีวิตแกคิดว่ามันคุ้มไหมล่ะนั่นทำให้แจ็คถามไซรัสกลับไปแกรู้ใช่ไหมว่านั่นคือหลานสาวของฉันแต่ไซรัสก็บอกว่าไม่เอาหน้าฉันไม่ได้เป็นคนคิดเรื่องนี้สักหน่อยคนที่มันเป็นคนคิดเรื่องนี้ก็คือเจอร์มี่และลัมบี้ฉันมันก็แค่นักธุรกิจฉันแค่ทำธุรกิจเพื่อให้อยู่รอดเหมือนกับนายไงแจ็คทำทุกอย่างเพื่อให้อยู่รอดเพราะฉะนั้นปล่อยวางซะปล่อยให้เรื่องนี้มันผ่านไปฉันจะไปสนุกกับสาวๆแต่แจ็คก็จะเข้าไปต่อยไซรัสซึ่งไซรัสก็ได้หลบได้ไซรัสได้บอกให้แจ็คนั้นลุกขึ้นมาเลยทั้ง2คนได้เข้าต่อสู้กันแต่มันไม่ใช่การต่อสู้ด้วยซ้ำนั่นเป็นเพราะว่าไซรัสกระทืบแจ็คอยู่ฝ่ายเดียวแจ็คไม่ได้ตอบโต้เลยแม้แต่น้อยจนแจ็คนั้นได้หมดแรงเลือดกบปากและนอนอยู่ที่พื้นส่วนไซรัสก็เลือกที่จะเดินออกไปแบบชิวๆเดินเข้าไปสนุกภายในงานเลี้ยงของเขาต่อซึ่งแจ็คเขาก็ดีลุกขึ้นมาเดินเข้าไปภายในงานปาร์ตี้และเข้าไปต่อยก2กับไซรัสไม่เลือกที่จะวิ่งหนีแต่เดินเข้ามาหาฉันคนนี้งั้นหรอก่อนที่ไซรัสจะเดินเข้าไปจัดเน็กไทให้กับแจ็คและจะเปิดหน้าแจ็คอีกหมัดนึงแต่ว่าแจ็คนั้นหลบได้เขาได้สวนกลับไปหมัดเดียวไซรัสนี่ล่วงลงไปกับพื้นแจ็คได้คืนคอมไซรัสและต่อยไซรัสไปอีกหลายหมัดทุกคนที่เห็นสภาพของไซรัสก็ถึงกับสยองจากนั้นแจ็คจึงได้คว้าปืนออกมาจ่อเข้าไปที่หน้าของไซรัสจากนั้นหนังก็ตัดภาพมาที่แจ็คกำลังเช็ดมือที่เลือดเขาได้เดินขึ้นมาที่ชั้นบนและเข้ามาหาเจอร์มี่ลากตัวเจอร์มี่ออกมาจากงานปาร์ตี้จับเจอร์มี่มัดมือเอาไว้และไปนั่งรถกับเขาแจ็คได้ขับรถเร็วเป็นอย่างมากซึ่งเจอร์มี่เขาก็เริ่มที่จะกลัวแล้วเขาได้ขอร้องแจ็คให้ขับช้ากว่านี้ได้ไหมเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะตอนนี้แจ็คกำลังเข้าใจผิดแจ็คได้ขับเข้ามาภายในป่าจากนั้นก็ลากตัวเจอร์มี่
ลงมาจากรถเอาเหล้าขวดนี้กอกปากเจอร์มี่เหมือนกับที่พวกเขาทำกับริชชี่น้องชายของเขาเจอร์มี่เขาเริ่มร้องไห้อย่างหนักและพยายามขอร้องไว้ชีวิตเขาเถอะแจ็คยังไม่ยอมหยุดบังคับให้เจอร์มี่เดินเข้าไปภายในป่าลึกและบังคับให้เจอร์มี่หันหลังให้กับเขาแจ็คใช้ปืนจ่อหัวเจอร์มี่ซึ่งเจอร์มี่ที่กลัวมากเขาก็ได้บอกเรื่องนี้เขาไม่เกี่ยวจริงๆเขานั้นโดนคูมาอีกทีไซรัสคูเขาว่าทำไมยอมทำเรื่องนี้กับไซรัสแล้วก็มันจะเปิดโปงเขาชื่อเสียงของเขาจะหายไปเขาก็แค่คนรวยคนหนึ่งที่พยายามเอาชีวิตรอดเขาไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยเขาไม่เคยอยากจะฆ่าใครเลยในวันเกิดเหตุเขารู้แค่ว่าริชชี่มาคูไซรัสว่าจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับตำรวจไซรัสจึงบอกว่าเขาจะไปจัดการกับริชชี่โดยเจอร์มี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไซรัสจะฆ่าริชชี่ไปจริงๆเขารู้อีกทีริชชี่ก็เสียชีวิตแล้วและนี่คือความจริงทุกอย่างที่เขารู้และหลังจากนั้นแจ็คจึงได้ตัดสินใจลั่นไกไปหลายนัดแต่มันก็ไม่โดนเจอร์มี่เลยและเขาก็ตัดสินใจไว้ชีวิตเจอร์มี่พร้อมกับเขามาบอกเจอร์มี่ว่าเขาจะให้โอกาสแก้ตัวกับเจอร์มี่เจอร์มี่ได้ร้องไห้และขอบคุณแจ็คที่แจ็คนั้นไว้ชีวิตเขาในฝั่งของแจ็คหลังจากที่เขาไว้ชีวิตเจอร์มี่แล้วเขาก็ได้กลับมาที่โรงแรมแต่เขาก็ได้เห็นว่ามีชายคนนึงกำลังค้นรถของเขารัมบี้นั่นเองสิ่งที่รัมบี้ต้องการก็คือแผ่นดิสแผ่นนี้ซึ่งรัมบี้เขาเป็นคนวางแผนทุกอย่างมาตั้งแต่ตอนเขานั้นอยากได้แผ่นดิสแผ่นนี้มากแต่เขาก็หาไม่เจอเขาไม่อยากให้ธุรกิจของเขานั้นล่มเพราะแผ่นดิสแผ่นเดียวเพราะว่าเขาก็คือหนึ่งในหุ้นส่วนของไซรัสจึงได้วางแผนให้ข้อมูลทุกอย่างกับแจ็คเพราะคิดว่าแจ็คทลายข้อมูลมากพอจะสามารถพาแผ่นดิสแผ่นนี้ให้เขาได้ทำให้ก่อนหน้านี้หลังจากที่แจ็คไปจัดการกับไซรัสเขาก็ได้เข้าไปค้นโรงแรมของแจ็คแต่ก็ไม่เจอแผ่นดิสเลยลองมาค้นที่รถและเขาก็เจอรัมบี้ได้บอกกับแจ็คนายได้แก้แค้นไซรัสไปแล้วนี่คนที่ฆ่าน้องชายของนายน่ะทุกอย่างมันก็จบแล้วและรัมบี้ก็ยังขู่แจ็คอีกด้วยว่าถ้าแจ็คฆ่าเขาแล้วก็แจ็คจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายเพราะฉะนั้นรัมบี้เตือนแจ็คว่าอย่าทำอะไรโง่ๆก่อนที่เขาจะเดินจากไปซึ่งแจ็คได้เรียกรัมบี้ให้หันกลับมาแต่รัมบี้ก็บอกว่าเขาไม่หันไปหรอกนะแจ็คจึงได้บอกตามใจแกแล้วกันจากนั้นก็รัวกระสุนใส่ตัวของรัมบี้จนเขานั้นได้เสียชีวิตพร้อมกับหนังได้ตัดภาพมาที่เช้าวันต่อมาแจ็คได้ออกตามหาดอลลีนซึ่งคอเรียก็ได้บอกว่าดอลลีนกำลังไปเคารพหลุมศพของริชชี่แจ็คจึงมาหาเธอเพื่อบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายเขาจะออกไปจากเมืองนี้แล้วก่อนไปแจ็คจึงได้ย้ำกับหลานของเขาเหมือนเดิมว่าอย่าด้อยค่าตัวเองตอนนี้เธอน่ะเป็นคนพิเศษนะดอลลีนจึงได้ถามแจ็คว่าหนวดเคราไปไหนหมดคุณเปลี่ยนตัวเองและลุคนี้น่ะดูดีนะแจ็คจึงได้ขอบคุณหลานสาวทั้งสองคนคุยกันเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นแจ็คจึงได้ออกเดินทางไปตามที่หมายที่เขากากบาทเอาไว้ภายในแผนที่และหนังเรื่องนี้ก็ได้จบไปครับในฝั่งของคะแนน IMDB ใหเรื่องนี้ไปที่ 5.1 คะแนนส่วน Rotten Tomatoes นักวิจารณ์ให้ไปที่ 11% คนดูให้ไปที่ 28% ครับสุดท้ายหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยสวัสดีครับ